สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเปิดเผยหลังการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งเปิดให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162วันที่ 11-12 กันยายนโดยเฉพาะเรื่องการทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลในการจัดเตรียมข้อมูลอภิปรายการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายปิยบุตรบอกว่าขอตรวจการบ้านพรรคก้าวไกลในการอภิปรายแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี3ข้อชมการแบ่งทีมประเด็นการอภิปรายเป็นหมวดหมู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยที่แล้วการสร้างส.ส.ให้เป็นตัวแทนของแต่ละประเด็นในอนาคตคงจะเห็นส.ส.อีกหลายคนขึ้นมาเติมในแต่ละประเด็นอีกการเตรียมเนื้อหาและการจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลอย่างเป็นระบบ2ข้อดีรอบนี้ติดใช้สำนวนโวหารตอดแซะมากจนเกินไปการประดิษฐ์โวหารเพื่อดึงความน่าสนใจต้องมีอยู่บ้างแต่ไม่ควรยึดเป็นเรื่องนำจนมากลบเนื้อหาหมดต้องคิดจากเนื้อหาก่อนอย่าไปหลงคิดแค่ว่าต้องมีคำโวหารอะไรที่ฟาดที่ปังที่สื่อจะเอาไปพาดหัวขยายผลอ่านบทอภิปรายที่เตรียมมามากจนเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติมีส.ส.ประมาณ3คนเท่านั้นที่อภิปรายไหลลื่นโดยไม่ต้องจดจ่ออยู่กับกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ส่วนส.ส.ที่อภิปรายได้ดีถ้าจัดได้5คนตัด3ส.ส.มืออภิปรายประจำของพรรคออกไปก่อนคือสิริกัญญารังสิมันต์วิโรจน์ก็ได้แก่พฤทธิ์วัชรสินธุชัยธวัฒน์จุฬาธนภัทรพงษ์ลีลาภัทรณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสินันธ์ธรรมนิธินันขอให้รอการติดตามอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณต่อไปครับคาดว่าจะมีส.ส.หน้าใหม่แจ้งเกิดได้อีกอยากฝากส.ส.พรรคก้าวไกลให้ลดเลิกความคิดต้องหามุกหาคำให้ฟาดให้ปังลงไปบ้างถ้าเนื้อหาดีเสียอย่างไรก็ปังโดยตัวมันเองแล้วก็พยายามลดเลิกการอ่านโพยถ้าเราอินกับประเด็นนั้นๆทำความเข้าใจมาอย่างดีตระเตรียมมาเองอย่างไรก็พูดได้จำได้ครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ